วีอัธมายอมรับมือลั่นลงรูปแฟนหนุ่มนอกวงการหลังศึกษาดูใจกันมา2ปีโบวี่อัธมายอมรับมือลั่นลงรูปแฟนหนุ่มนอกวงการหลังศึกษาดูใจกันมา2ปีโบวี่อัธมายอมรับไม่รู้เพราะสเตตัสหัวใจที่เปลี่ยนไปไม่ว่างแล้วหรือเปล่าถึงทำให้โบวี่อัธมาสวยใสออร่าจับขึ้นมากมายเรียกว่าไฟในสตูดิโอของรายการต้มยำอมรินทร์ผลิตโดย CHANGE 2561ยังแพ้ในความรักที่สาวโบวี่ยอมเปิดใจให้ล้วงลึกแบบไขทุกข้อข้องใจว่าหนุ่มปริศนาที่เจ้าตัวบอกว่ามือลั่นลงในอินสตาแกรมส่วนตัวคนนี้คือโบวี่อัธมามือลั่นโพสต์รูปคู่หนุ่มปริศนาหรือจะเปิดตัวรักครั้งใหม่โบวี่อัธมาเปลี่ยนลุคหั่นผมสั้นทำวิกบริจาคให้ผู้ป่วยมะเร็งโบวี่อัธมาประกาศชัดไม่รับงานทานข้าวมีเงินซื้อกินเองได้โบวี่อัธมาอย่าใช้คำว่าเปิดตัวเลยใช้คำว่ามือลั่นหัวเราะคือเราคุยกับคนคนนี้มา2ปีแล้วและไม่เคยคิดว่าจะลงรูปเลยไม่เคยคิดเลยสักครั้งหนึ่งลืมนึกถึงการโพสต์รูปเลยแกวันนั้นเราไปเที่ยวทะเลกันแล้วเพื่อนถ่ายรูปนี้ให้แล้วเรารู้สึกว่าทำไมรูปนี้น่ารักจังเลยเราเลยอยากโพสต์เก็บไว้เป็นที่ระลึกก็เลยลงแต่เราก็ไม่ได้แท็กเขาลงไม่ได้เปิดวาร์ปเขาแล้วอีกอย่างไม่ค่อยเห็นหน้าเขาด้วยแต่เมื่อก่อนถ้าโบคบใคร2เดือนรู้กันแล้วนะ1เดือนด้วยซ้ำหัวเราะสมัยเด็กเนอะคะเราคบใครเราก็เปิดทุกคนใครมาถามก็บอกแต่เพราะว่าเราโตด้วยตอนนี้และเนื่องจากเมื่อตอนนั้นเราเป็นแบบนั้นมาตลอดเราไม่ปิดเลยเปิดเผยมากอย่างบางทีเราคุยกับใครยังไม่ได้เป็นแฟนด้วยซ้ำบางทีเขามาจีบแล้วเราก็คุยเราไม่ได้คิดเยอะอะไรแล้วก็มีคนรู้เรื่องแต่บางคนคุยไปคุยมา7เดือนก็เลิกก็เป็นแบบนี้มาตลอดเราก็รู้จังเบื่อจังสำหรับคนนี้เขาไม่ได้เป็นคนในวงการเป็นคนนอกที่ห่างไกลวงการไปเลยซึ่งเขาก็เป็นบุคคลธรรมดาปกติค่ะที่บ้านของเขามีห้องให้เช่าก็ไม่ได้เป็นถึงเจ้าของอพาร์ตเมนต์ใหญ่โตอะไรแต่เขาเป็นคนที่ทำหลายอย่างเพราะโบวี่เป็นคนที่เปิดเผยมาตลอดแต่สำหรับคนนี้ที่ไม่บอกใครเลยเพราะกลัวอาถรรพ์จะทำให้เลิกกันไหมไม่เคยคิดเรื่องกลัวเลิกแต่ว่ามีความสุขดีที่อยู่แบบนี้ไม่ต้องมีใครรู้จักเขาและเราก็ไม่ได้มีการตกลงอะไรในเรื่องของการโพสต์รูปเพราะเขาก็ไม่ได้โพสต์เหมือนกันมันเลยกลายเป็นความรู้สึกที่ดีเพราะเขาไม่ได้อยากมีตัวตนอยากเป็นข่าวคือเพราะที่เขาคุยกับเราเพราะเขาอยากคุยกับเรากับคนนี้เห็นบอกว่าถึงกับมองถึงอนาคตลั่นระฆังวิวาเป็นเจ้าสาวของคนนี้จริงๆตัวเราเองไม่ได้โฟกัสถึงเรื่องแต่งงานเพราะเพื่อนๆหรือผู้หญิงส่วนมากคือจุดมุ่งหมายของชีวิตคือฉันอยากแต่งงานแต่สำหรับเราไม่ได้มีความรู้สึกเข้าใจในสิ่งนั้นสำหรับเรางานแต่งคือภาระเหนื่อยยุ่งยากลืมตังแค่คิดก็ไม่อยากทำแล้วแต่ถ้าจะต้องจัดจริงๆมองไว้ว่าสัก40ค่อยจัดเพราะอยากทำให้คุณพ่อคุณแม่เพราะที่วางไว้ตอนนั้นก็เพราะว่าตอนนี้แค่คิดก็เหนื่อยแล้วขี้เกียจด้วยหัวเราะแต่จะจัดเล็กๆได้ยังไงเมื่อมีข่าวว่าผู้ชายคนนี้ของโบเป็นคนร่ำรวยเป็นไฮโซถึงไปคบกับเขาไม่ใช่ค่ะคือจริงๆเหตุผลที่เรารู้สึกว่าคนคนนี้ที่เขาเข้ากับเราได้ก็เพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนใครคือหลังจากที่ตัวของโบเองได้มีโอกาสได้พบพูดคุยกับบุคคลหลายรูปแบบหลายฐานะอะไรอย่างนี้หลายฐานะแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ค้นพบตัวเราเองว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับการหาเงินอะไรขนาดนั้นอย่างเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าเราจะต้องสร้างฐานะ
แต่พอเรามีแล้วเราก็จะคิดต่อไปอีกว่าเราจะก้าวไปสู่ข้างหน้าต่อยังไงสเต็ปต่อไปคืออะไรเหมือนก่อนเราเป็นอย่างนั้นพอมาปฏิบัติทำจริงๆเหมือนความรู้สึกข้างในเปลี่ยนไปทำให้เรารู้สึกว่าการหาเงินเสียเวลาคือเราไม่ได้บอกว่าการหาเงินเสียเวลาไม่ได้บอกว่าต้องง้อมืองอเท้านะแต่การที่เราหาเงินไปเรื่อยแล้วไม่รู้ว่าจะหยุดเมื่อไหร่มันเสียเวลาเพราะเรามองย้อนมาดูตัวเราเองตอนนี้ว่าทรัพย์สินที่มีอยู่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ถามว่ามันพอไหมรายได้ต่อเดือนพอใช้ไหมพอแต่ถ้าเรายังหาจนไม่มีเวลาแต่เวลาที่เราตายไปแล้วเราไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยนะสู้เรารู้จักแบ่งเวลาคือครึ่งหนึ่งทำงานอีกครึ่งไปปฏิบัติทำไปช่วยเหลือสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถนำติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปได้เงินเรามีเงินแค่ไหนเราตายไปคือมันหมดชาตินี้เลยนะไอเดียเราเป็นแบบนี้แล้วพอเราไปเจอนักธุรกิจคนที่มั่งคั่งมากความคิดของเขาไม่ตรงกับเราเพราะเมื่อเขาสำเร็จหนึ่งระดับแล้วเขาก็จะไปก้าวที่สองแล้วก็ขยายต่อไปซึ่งเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ไม่ได้เพราะว่าเรารู้สึกเสียเวลาแต่พอเราเจอคนนี้คือเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นคือเขาก็ไม่ได้รวยอะไรมากมายแต่เขาก็สามารถอยู่สบายโดยที่แบบไม่ต้องพยายามไปหาอะไรเพิ่มอะไรคือสิ่งที่เปลี่ยนให้เราเป็นโบวี่อีกคนหนึ่งไปได้ทั้งที่เมื่อก่อนเราทำงานหาเงินแต่ตอนนี้แบ่งเวลาทำงานหาเงินทำเพื่อสังคมเข้าวัดครั้งแรกตอนนั้นอกหักแล้วเพราะเราอกหักตลอดเวลาโบเป็นคนใจร้อนขี้โมโหเอาแต่ใจตอนนั้นเราไม่รู้ตัวเองเลยเพราะเอาแต่โทษคนอื่นแต่พอเราได้มาปฏิบัติธรรมแล้วกลายเป็นว่าสิ่งที่เราโทษคนอื่นมาตลอดไม่ใช่เพราะคนอื่นแต่เป็นเพราะตัวเราเองที่ทำเรื่องเสียแต่ส่วนใหญ่ที่เราวีนเหวี่ยงใส่จะเป็นแฟนคนทั่วไปไม่ค่อยมีแก่ที่มีคนบอกว่าคนในกองมีดนเราวีนคือต้องอธิบายแบบนี้ค่ะคือเราเป็นคนที่เสียงดุแล้วเวลาที่เราโกรธเสียงเราจะแบบดุมากบางทีเรานั่งเฉยๆนิ่งหน้าเราเหวี่ยงมากแต่จริงๆเราไม่ได้เป็นอะไรเลย เป็นคนที่มีอารมณ์วีนขนาดนี้แต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะกลายไปเป็นนักออกแบบดีไซน์บ้านได้งานที่ทำเกี่ยวกับแต่งบ้านคือเพิ่งเริ่มทำเองขั้นหลังจากที่ไปปฏิบัติธรรมมาคือโบไปซื้อบ้านแล้วเราก็ไปเลือกซื้อของเองไปศึกษาหาความรู้เรื่องของการตกแต่งเพราะเราสร้างบ้านนานเราเลยได้มีโอกาสศึกษาพูดคุยกับสถาปนิกอินทีเรียทั้งช่างวิศวกรจนเรามีความชอบเราเลยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการตกแต่งบ้านแล้วตอนนี้บ้านแต่งเสร็จเรียบร้อยยังของบูวี่เองแล้วคิดว่าจะเอาไว้เป็นเรือนหอไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ไม่ได้คิดว่าเอาไว้เป็นเรือนหอขอแบบเล็กๆไม่ใหญ่มากที่เราอยากได้เรือนหอเล็กๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าบ้านของเราที่สร้างไปคือใหญ่เกินกว่าเหตุพื้นที่ดินที่เราสร้างบ้านเกือบครึ่งไร่แต่เรารู้สึกว่าเราไปปฏิบัติทำห้องที่เราอยู่คือ2เมตรเองเราก็รู้สึกว่าเท่านี้ก็อยู่ได้แล้วคนที่โบคุยอยู่เขาก็ไปปฏิบัติธรรมกับเราเหมือนกันเขาก็เห็นด้วยว่าใหญ่ๆดูแลยากเล็กๆที่เราอยู่ได้ก็เพียงพอแล้วกับชีวิต